กับทางทีมหันษาขึ้นให้มาที่ธีราธรครับโดยเซียกับหันษาเรียกให้ปฏิวัติเข้ามาแล้วปล่อยให้กับธีราธรจ่ายทะลุเลยครับเป้าหมายคือสุภชัยครับแล้วก็เชียงรายที่มาเนียลทอมเบียเปลี่ยนซ้ายไปที่ธีราธรวันนี้บอลเท้าสู่เท้าอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนเจอเวียดนามนะครับพยายามเปลี่ยนให้เร็วขึ้นครับธีราธรอ๋อเอาละครับมีเวลาเล็งแล้วเปิดเคยทำประตูทีมชาติไทยด้วยครับธีราธรซาถ่ายให้ครับธีราธรเล่นกับทางสุภชัยคืนกลับมาตั้งใหม่ครับหันษานะครับบอลสวยครับชนะทิพย์ขึ้นมาทางธีราธรสุภโชครอจังหวะจะเปิดยัดเข้าในเลยครับจะให้กับทางอีวานดิมาสโยนเปลี่ยนออกมาธีราธรมงดักไว้ก่อนสุภโชคหลุดอีกทีนึงเป็นบอลของทีมไทยครับเฉพาะบอลของลิลิปัลลี่ครับแล้วก็เบโต้ทีมไทยก็เริ่มจะพอจับทางได้บ้างยังเดินเกมบุกต่อสุภโชคเล่นกับทางธีราธรมาที่พิธีวัฒน์พิธีวัฒน์ให้ธีราธรมีช่องว่างและเวลาให้ธีราธรเปิดเข้าไปลุ้นไม่ได้ก็เป็นสานาติมงครับสุภโชคให้มาธีราธรทันสายครับสายสุดมาที่ธีราธรสุภโชคกลางครับพิธีวัฒน์ถือว่าเชื่อมเกมพอดีนะครับแกนกลางของทีมไทยวันนี้ชนะทิพย์เคลื่อนมาช่วยครับเล่นกับทางธีราธรชนะทิพย์ธีราธรถึงกับหันษาออกซ้ายครับธีราธรสารัตเข้าไปเชื่อมแต่งต่อมาสุภโชคให้ต่อธีราธรครับเติมถึงเส้นหลังนะครับคือบอลมันยังไม่ได้เข้มข้นขนาดที่ต้องไปบีบแดนบนนะครับประตูแรกนี่ต้องรอจังหวะเลยครับสุภโชคเปิดเสาแรกบอลตกสะกิดครับทางอันฟิยานี่เปิดขึ้นมาโอ้โหเราเก็บได้เฉยเลยครับอันดิเบอร์มันซ่าเบอร์มันซ่าเจอธีราธรผู้สินปล่อยนะครับเข้าดีครับตัดขึ้นมาได้ธีราธรดูอันอีกครั้งครับจังหวะหลุดมาของอันดิกนะครับเราเข้าจังหวะนี้ธีราธรก็ปล่อยบอลให้กับธีราธรยังเข้าทางสุภโชคอยู่ต่อมาที่ธีราธรจ่ายทะลุมาสุภโชคสุภโชคมุมต่อครับธีราธรบุญมาทันธีราธรเปิดเข้าไปทบไปดีเอาเลยครับบอลเข้าทางตันลูบอลเปิดของอีวานดิมาสครับล้นเข้าไปโอ้ยังดีที่ออกเพื่อชัวร์ก่อนนะครับปาอีแล้วชนะทิพย์หนุกอีกทีนึงติดมาเนลทอมมงเสยไปเสาสองไม่มีใครครับธีราธรตามไปเก็บธีราธรให้ที่สักธีราธรเลือกจังหวะสุภชัยใจเด็ดสายของธีราธรอีกครั้งหนึ่งครับธีราธรเปิดครับแต่เปิดเกมไม่ดีแต่ว่าธีราธรไม่ได้เอาลงครับกันมาดินยิงอู้ยังติดแซฟครับขอทางศิวรักษ์เทพสูงเนินครับเซฟสำคัญของทีมจังหวัดบอลยาวเสือกำเล่นเร็วมาเลยนะครับอันดิกเวอร์มันซ่าดวลกับทางธีราธรอันดิกตัดเข้าในจ่ายต่อหยกบอลทำจิ้งออกด้านข้างมาธีราธรถึงก่อนครับบังเอาไว้โยนบอลยาวฝากมาทางฝั่งขวาครับนาทิพย์เล่นกับธีราธรออกธีราธรขอกับทางชนาธิปครับบอลขึ้นมาทางพิธีวัฒน์ได้จังหวะเปลี่ยนของทางพิธีวัฒน์ลึกเลยครับจะให้กับธีราธรน่าจะทันครับธีราธรถึงกลับมาธีราธรพิธีวัฒน์ธีราธรเคาะกับทางเอกนิษฐ์นะครับมาเนียลทอมเบียครับให้มาที่ธีราธรเล่นตรงกลางเคาะกับชนาธิปธีราธรเข้ามาบ้างนะครับบอลออกที่ธีราธรครับเป็นอีกครั้งหนึ่งรูเบนลองเปิดเข้าไปติดธีราธรป้วนเปี้ยนอยู่ได้หน้าประตูกองหลังเขาก็มาถูกจังหวะครับหันษาให้มาที่ธีราธรเข้าสู่ช่วง3นาทีสุดมุมแบบนี้เนี่ยธีราธรก็เคยปัดเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับ
ธีรธรบุญมาทันปั่นเลยครับโดดชกออกมาแล้วไม่มีผู้เล่นของทีมไทยเข้าออกมาที่ธีรธรใกล้ๆมีสุภโชคครับโอ้โหจาดิมาสบอลยาวติดธีรธรเก็บอีกทีนึงบอลยังไปเข้าทางอินโดนีเซียครับเขาก็ขยันไล่บอลเหมือนกันอันดิกเบอร์มันซ่าดวลกับทางธีรธรเข้าทางอีวานดิมาสอินโดนีเซียก็เน้นบอลยาวสู้แล้วสุดท้ายบอลไปเหลือครับธีรธรครับฟรีคิกจังหวะอันตรายด้วยครับหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหนะครับแล้วบอลนี้ไม่ได้ตรงทางอดีตเบอร์บันซ่าด้วยครับตอกตลอดเลยครับพิธีวัตรครับให้มาที่ธีรธรจ่ายขนาดที่ได้เห็นตอนนี้ก็คือสุภชัยมีส่วนร่วมในการที่จะมาพักบอลได้เยอะครับแล้วโอ้จังหวะนี้จังหวะเสียวครับโจฮาหลาครับแม่ได้ยิงโดยลุ้นเข้ามาพันษาโป่งขึ้นอีกทีนึงธีรธรช่วยตัดครับสกัดออกมาครับรอจังหวะเพื่อนเติมให้ธีรธรเติมเกมรุกขึ้นมาครับดึงไว้แล้วจ่ายใกล้ๆดึงบอลตรงกลางนะครับเส้นเท้าสู่เท้าให้อินโดเดินขึ้นมาเพรสซิ่งแดนบนครับธีรธรทิปมาที่สุภชัยธีรธรเท้าสู่เท้าเริ่มจะมั่นใจชัดชุดใหญ่ไม่มีเคิร์ฟมีเขินนะแล้วช่วยเชื่อมเกมเปลี่ยนบอลธีรธรออกฟุตบอลโลกสมัยที่แล้วธีรธรเป็นคนยิงประตูที่100ให้กับทีมชาติไทยในบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นให้สัญญาณเท้าซ้ายของธีรธรเลือกจังหวะเรียบร้อยครับทีมชาติไทยบุกนำ2-0เลยครับเป็นธีรธรบุญมาทันครับสังหารลูกเขามีโอกาสได้ประตูขึ้นนำด้วยนะครับบอลของธีรธรออกมาที่ชนาธิปนี่แหละครับเป็นคนเรียกจุดโทษตอนนั้นมาลิลีปารีจะกระดกไม่ผ่านสารัตครับธีรธรโอ้โหจะสะกิดลูกนี้เล่นกันเองบอลมาถึงพันษาธีรธรจ่ายทะลุมาเก็บครับไถสกัดขึ้นไปธีรธรมงต้านสารัตธีรธรโอ้โหเจอธีรธรครับสารัตไม่เห็นด้วยครับแต่เราล้มไปผู้เล่นของอินโดนีเซียก็ชะงักไปนิดนึงครับคิดว่าฟาวจองธีรธรนะครับล้มไปครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไม่ได้ให้นะครับพิธีวัตรยังดักได้ทีนึงธีรธรจ่ายต่อมาสุภโชคให้ต่อมาที่ธีรธรหักข้อกลับมาสุภโชคตังเรียบร้อยครับมี3-0คนเดียว2ประตูครับสุภโชคสารชาติครับประตูที่2ของสุภโชคเอาสัสลักไหประโคนลงมาแทนนะครับก็ถือว่านิชิโนให้โอกาสด้วยนะครับครับ